นับสนุนโดยยาหม่องตราถ้วยทองมาถึงช่วงข่าวต่างประเทศนะคะสถานการณ์ที่กรุงคาบูไม่สู้ดีเลยค่ะยังมีการโจมตีกันอย่างต่อเนื่องแล้วล่าสุดเนี่ยทางสำนักข่าวต่างประเทศก็คาดว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีนี้อีกหลายรายเป็นความคืบหน้าจากกลุ่มติดอาวุธที่มีอย่างน้อย4คนบุกเข้าโจมตีแล้วก็จับตัวประกันในโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลในกรุงคาบูเมืองหลวงของอัฟกานิสถานเมื่อคืนวันนี้และสำหรับเมื่อเช้านี้ล่าสุดเนี่ยนะคะสำนักข่าว TOLO ของอัฟกานิสถานรายงานว่ากองกำลังปฏิบัติการพิเศษอัฟกานิสถานได้ทำการยิงปะทะกับคนร้ายที่ยังคงเหลืออยู่มีการปะทะกันอย่างหนักในช่วงเวลา4:00ของเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นรถพยาบาลรถฉุกเฉินวิ่งเข้ามายังจุดเกิดเหตุระหว่างการยิงปะทะสงบลงทางด้านรองโฆษกกระทรวงมหาดไทยอัฟกานิสถานนายนาสรัตราฮิมีให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวก่อนหน้านี้ว่ากองกำลังปฏิบัติการพิเศษกำลังพยายามต่อสู้กับกลุ่มคนร้ายที่เหลือคนร้าย2ใน4คนถูกสังหารในโรงแรมขณะที่ชั้น3ของโรงแรมซึ่งเป็นส่วนของห้องครัวก็ถูกไฟไหม้ส่วนผู้บัญชาการกองกำลังปฏิบัติการพิเศษบอกว่ากลุ่มคนร้ายซ่อนตัวอยู่ในห้องครัวหลังจากนั้นก็ไปซ่อนต่อที่ชั้น4ของโรงแรมค่ะรายงานข่าวระบุอีกว่ามีผู้เสียชีวิตหลายคนและมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย6คนแต่นายราฮิมีก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุการณ์การโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่สถานทูตสหรัฐออกคำเตือนถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการโจมตีโรงแรมในกรุงคาบูเมื่อเดือนมิถุนายน2554มีนักรบตาลิบัน7คนก็เคยบุกเข้าโจมตีโรงแรมแห่งนี้นานหลายชั่วโมงและเมื่อสิ้นสุดการต่อสู้คนร้ายทั้งหมดเสียชีวิตพร้อมด้วยคนอื่นๆอีก11คนค่ะไปต่อกันที่ฟิลิปปินส์นะคะภูเขาไฟมาหย่อนยังคงปล่อยลาวาพวยพุ่งออกมาอยู่ตลอดนะคะยังมีการประกาศเตือนภัยอยู่ในระดับ3ค่ะเอดูอาโดลากูเอต้าผู้เชี่ยวชาญด้านภูเขาไฟจากสถาบันภูเขาไฟและแผ่นดินไหววิทยาของฟิลิปปินส์ได้แถลงเมื่อวานนี้ว่าคำเตือนอันตรายการระเบิดของภูเขาไฟมาย่อนในจังหวัดอัลเบยังอยู่ในระดับ3ต่อไปนั่นหมายความว่ายังคงมีความเป็นไปได้สูงค่ะที่ภูเขาไฟลูกนี้อาจจะระเบิดไม่ใช่เพียงแค่พ่นลาวาเท่านั้นและจะยังไม่มีการผ่อนปลนเร็วๆนี้ด้วยเพราะว่าภูเขาไฟลูกนี้ยังพ่นลาวาออกจากปากปล่องอย่างต่อเนื่องซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันยังไม่สามารถคาดการณ์ได้เจ้าหน้าที่ยังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจนถึงขณะนี้รัฐบาลท้องถิ่นอพยพประชาชนแล้วเกือบ 26,000 คนปิดโรงเรียนในพื้นที่โดยรอบเตรียมพร้อมสิ่งของบรรเทาทุกข์สำหรับผู้อพยพนาน10วันฟรานซิสบิชาราผู้ว่าการจังหวัดอัลเบได้กล่าวว่าประชาชนที่อยู่ในรัศมีห่างจากปากปล่องภูเขาไฟ 6-7 กิโลเมตรต้องอพยพไปอยู่ในศูนย์ผู้อพยพทั้งหมดฉะนั้นตอนนี้จะมีประชาชนประมาณ 25,000 คนหรือว่า 6,500 ครอบครัวจาก32หมู่บ้านอพยพไปอยู่ในศูนย์ดังกล่าวมีทั้งสิ้น26ศูนย์อย่างไรก็ตามมีประชาชนท้องถิ่นบางส่วนยังกลับไปใช้ชีวิตตามปกติการประทุของภูเขาไฟมาย่อนซึ่งตั้งอยู่บนเกาะลูซอนนั้นไม่เป็นสาเหตุให้เกิดความตื่นตระหนกมากนักก่อนหน้านี้เองก็เคยประทุมาแล้ว4ครั้งในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะสถานการณ์นี้ก็คลุกรุ่นมาหลายสัปดาห์นะคะค่ะหลายคนก็บอกแหมมันอึดอัดอ่ะคือถ้ามันประทุมาสักทีนี้ชาวบ้านก็จะได้กลับบ้านแต่อยากให้เชื่อคำเตือนเอาไว้ว่าอพยพออกมาแต่หลายคนเขาก็กลับไปอยู่บ้านเขาแล้วนะเพราะมันหลายสัปดาห์แล้วใช่ค่ะเอาอีกเรื่องนึงนะคะตกลงแล้วเนี่ยในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวเกาหลีเหนือจะส่งนักกีฬาทั้งหมด22คนเข้าร่วมการแข่งขันละค่ะโทมัสปาร์คประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC ออกมาแถลงเมื่อวานนี้นะคะว่าเกาหลีเหนือตัดสินใจแล้วที่จะส่งนักกีฬา22คนไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้เกาหลีใต้จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในเมืองเปียงชางระหว่าง9จนถึง25กุมภาพันธ์นี้ใน3ชนิดกีฬาการตกลงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมระหว่างคณะผู้แทนจาก2เกาหลีและเจ้าหน้าที่ IOC ที่เมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยแผนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกของเกาหลีเหนือครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นสัญญาณของความผ่อนคลายความตึงเครียดกรณีโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธด้วยค่ะ IOC ระบุในแถลงการณ์ว่าเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ตกลงจะร่วมกันเดินขบวนในทีมนักกีฬาโดยใช้ธงเดียวกันคือธงของคาบสมุทรเกาหลีและสำหรับพิธีเปิดก็จะเริ่มขึ้นในวันที่9กุมภาพันธ์
บักมั่นใจนะคะว่านี่จะเป็นช่วงเวลาที่น่าประทับใจไม่เพียงแต่กับชาวเกาหลีเท่านั้นแต่กับทั่วโลกด้วยและนี่เป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกในกีฬาโอลิมปิกเลยค่ะที่2เกาหลีจะเข้าร่วมทีมฮอกกี้น้ำแข็งหญิงเป็นทีมหนึ่งเดียวกันในการแข่งขันโดยจะใช้แค่ทีมเกาหลีนอกจากนี้เกาหลีเหนือจะส่งเจ้าหน้าที่อีก24คนและตัวแทนสื่อมวลชนอีก21คนเข้าร่วมโอลิมปิกฤดูหนาวด้วยจริงๆเนี่ยนะคะเขาให้ความสนใจกับทีมเชียร์ลีดเดอร์ด้วยทีมเชียร์ลีดเดอร์จากเกาหลีเหนือเนี่ยนะคะมีความสวยน่ารักมากๆจนคนทั่วโลกที่ได้เคยยนโฉมเนี่ยนะคะบอกว่าอยากจะเห็นพวกเธอจริงๆในการแข่งขันครั้งนี้เป็นประเทศลึกลับไง พอเขาแสดงออกอะไรมาชาวโลกก็จะตื่นตระหนกใช่ค่ะจริงๆมีแฟนคลับนะคะในเกาหลีใต้ด้วยที่ชื่นชอบนะคะทีมเชียร์ลีดเดอร์ของเกาหลีเหนือมากๆด้วยอยากดูจังใช่รอเดือนหน้านะคะกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว 9-25 กุมภาพันธ์เกาหลีเหนือค่ะค่ะส่วนในช่วงนี้เนี่ยนะคะเราจะพักกันอีกสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในวงการบันเทิงค่ะ